สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิฐิธิราที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจที่จังหวัดพิจิตร วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส7มเดนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรตมบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนักงานวลนณธทิชัยพัฒนาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาที่ดิน ที่นางจรัดศรีจินดาสงวนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจำนวน91ไร่2งาน44ตารางวาจะตั้งโครงการดังกล่าวเมื่อปี2550เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสถานที่ศึกษาดูงานแถทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจและสนองพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินง,งานของโครงการไปสู่เกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบึงประดูและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนิ้วรายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นจุดขยายผลการเรียนรู้ของโครงการโดยโครงการได้เข้าไปสนับสนุนการดำเนินง,งานส่งผลให้เกษตรกรรู้วิธีการทำเกษตรปลอดภัยถูกวิธีสามารถลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้แก่เกษตรกรตามมาตรฐานของกรมการข้าวปัจจุบันมีสมาชิก64คนและ109คนตามลำดับและทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรขยายผลตะบนเนินมะกอกซึ่งโครงการได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในการขยายผลสู่เกษตรกรในการฝึกอบรมการปลูกพืชผักแบบปลอดภัยจากสารพิษและน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่เกษตรกรบริเวณรอบ0ูนย์9ตำบล72หมู่บ้านภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างรายได้จากการขายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์รายได้ประมาณ200-300บาทต่อวันรวมทั้งขยายผลไปสู่เพื่อนร่วมชุมชนอื่น ในการนี้มีพระราชกระแสห่วงใย,ยเด็กเยาวชนและชุมชนพร้อมพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพิจารณางานส่งเสริมการศึกษาทรงเน้นให้เด็กและเยาวชนสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นเมื่ออ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถหาอ่านหาความรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปได้รวมถึงการทำการเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีอาหารบริโภคในครัวเรือนโอกาสนี้ทอดพระเนตรจุดจําหน่ายผลผลิตในโครงการจําหน่ายพืชผักและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบในโครงการเช่นมะนาวแป้นมะเขือนมและมะม่วงกวนท่อพระเนตรแปลงเกษตรในโครงการโดยมีจุดเรียนรู้6จุดได้แก่การปลูกพืชผักปลอดภัยการปลูกข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การเลี้ยงโคน,นมการปลูกพันไม้ผลพันธุ์ดีและแปลงไม้ผลแบบผสมผสานจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรรอบโครงการที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิษณุโลกเวลา13นาฬิกา23นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธีที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส กองพันซ่อมบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3อำเภอเมืองพิษณุโลกจัังหวดพิษณุโลกโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพภาคที่3นําอาคารโรงซ่อมเดิมมาปรับปรุงให้เป็นอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2561ประกอบด้วย ห้องบรรจุพันธ์เครื่องบรรจุพันธ์และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ถึง3,200กิโลกรัมนาน2ปีมเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุซองเป็น,มนเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานรวม18ชนิดอาทิกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะเจ้าพระยาถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์หนึ่งบวบเหลี่ยมน้ำเต้าแตงกวากะเพราแดง เม่เคยให้จากกรพันเบอร์หนึ่งพริกขี้หนูและคณะมาจากโครงการทหารพันธีในพื้นที่กองทัพภาคที่สามจำนวน4ี่หน่วยได้แก่โครงการทหารพันธีค่ายสมเด็จพระเอากาทศรสกองพันซ่อมบำร,รุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3โครงการทหารพันธีค่ายพ่อคุณผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กองพลทหารม้าที่1โครงการทหารพันธีค่ายสุริยพงษ์จังหวัดนานมณฑลทนหารบกที่38 และโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกกน,นาจังหวัดพิษณุโลกกองพลพัฒนาที่3คิดเป็นน้ำหนักรวม638.47กิโลกรัมสามารถบรรจุซองพระราชทานได้จำนวนกว่า393,000ซองในหนึ่งซองเมล็ดพันธุ์พระราชทานสามารถปลูกและขยายพันธุ์เป็นพืชผักนั้นๆได้จำนวนมากนำไปพพดีพกได้ปลอดภัยและนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ดีในฤดูการต่อๆไป เป็นการสนองพระราชดำริในการผลิตและรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชสำรองไว้ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออย่างวิกฤตเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม2563ได้บรรจุมเมล็ดพันธุ์พระราชทานส่งต่อไปให้โครงการทหารพันธุ์ดีสู้โควิด -19 นำไปปลูกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอุตรดิตถ์สกลนครสะแก้วและพิษณุโลกนอกจากนี้ยังให้ทหารที่ปลดประจำการนำไปพาปลูกและแบ่งปันให้ชาวบ้านในชุมชนในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตั้งภายในกองบัญชาการช่วยรบที่3ในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเร็จพระเอกาทศรสรวมถึงด้านสภาพพื้นดินการปรับปรุงพื้นที่ด้านการกำจัดศัตรูพืชด้านการผลิตสารชีวพันธุ์และการปรับปรุงแหล่งน้ำจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สำหรับโครงการทหารพันธ์ดีค่ายอากาทศรสเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการทหารพันธ์ดีมีผลการดำเนินง,งานที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้นําผ,ผลผลิตการเกษตรในโครงการเช่นไข่ไก่และพืชผักชนิดต่างๆใส่รถไปจําหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชนในแหล่งชุมชนต่างๆเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดและเพื่อให้ประชาชนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคนับตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 6 3ถึงปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้เข้าโครงการกว่า50,000บาทส่วนการสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆในโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นด้านดินมีกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปช่วยอบรมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดเช่นปอเทืองเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพืชนิการหวานปูนโดโลมิ์และฟิลเตอร์เค้กทำให้ดินร่วนซุย ด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเช่กนการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรซีียมควบคุม,มแมลงศัตรูพืชการใช้ไตรโคเดอร์กำจัดเชื้อราในพืชด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนอกจากมีสักเก็บกักน้ำในพื้นที่20ไร่พร้อมระบบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วยังได้ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมก่อสร้างหอถังน้ำสูงขนาดความจุ20ล้านลูกบาทเมตร2ถัง สร้างโรงสูบน้ำและระบบสูบน้ำโอกาสนี้ทรงยิ้มสมาชิกทหารพันธีของศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและราษฎรสมาชิเกเครือข่ายโครงการทหารพันธีชุมชนใกล้เคียงสำหรับศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนที่ภาคเหนือตอนล่างก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2560เพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆและแจกจ่ายแก่กำลังพลทหารที่ปลดประจำการไปปลูก เพื่อให้มีพเลเดพันธุ์พืชดีมีคุณภาพปลูกและสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ต่อๆไปโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปสนับสนุนปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินง,งาน201ไร่มีแปลงปลูกพืชผัก13แปลงผักที่ปลูกอาทิพืชตระกูลถั่วฝักยาวบวบฟักแฟงมะเขือเปราะเจ้าพระยากระเพราแดงและพริกและยังได้ทดลองปลูกผักเชียงดาจากจังหวัดเชียงรายตลอดจนหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมปลูก เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้เพิ่มขึ้นที่ผ่านมาได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่ประชาชนและกำลังพลแล้วกว่า3 2 0 0 0องและยังมีกเกษตรกรทั่วไปสนใจเข้าไปศึกษาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เวลา15นาฬิกา5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันแบล็กเบงกอซึ่งกองพันส่งกำลังและบริการที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสาเร็จพระเอกาทศรสเรื่องดำเนินโครงการเมื่อเดือนเมษายน2560เพื่อผลิตพันลูกพันธุ์แพะให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมในการนี้ท่ดพระเนตรโรงผลิตอาหารแพะสำเร็จรูป ซึ่งกองพันธ์ุส่งกำลังและบริการที่23พัฒนาขึ้นเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงแพะโดยสามารถลดต้นทุนค่าอาหารแพะจากเดิมซื้อจากเอกชนในราคากระสอบละ380บาทเมื่อผลิตอาหารแพะได้เองมีต้นทุนเหลือกระสอบละ80บาทมีอาหารแพะสําเร็จรูปชนิดต่างๆได้แก่หญ้าเนเปียถั่วมแมแหกระถินข้าวโพดหมักยีส จากถั่วเหลืองรำข้าวซึ่งผ่านการตรวจคุณภาพจากคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรและยังได้แจกจ่ายให้แก่กลุ่มเลี้ยงแพะพระราชทานด้วยโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์กบ a งก b e เป็นแพะพันธุ์เนื้อซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแพะพันธุน์ b l บ c k b e n ให้กับโครงการจำนวน50ตัวเป็นเพศผู้30ตัวเพศเมีย20ตัว ผลการดาเนินงานปัจจุบันขยายพันธุ์ลูกแพะได้169ตัวและได้มอบให้แก่ชาวบ้านไปแล้ว88ตัวถึงปี2561ถึง2563เช่นกลุ่มเลี้ยงแพะพระราชทานบ้านวัดใหม่ไทยบำรุงจอดสโขทไทยรับแพะ14ตัวตัวผู้7ตัวตัวเมีย7ตัวปัจจุบันและลูกแพะเกิดใหม่จำนวน20ตัวกลุ่มเลี้ยงแพะพระราชทานบ้านลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแพะพระราชทานจำนวน6ตัว ผลิตลูกแพะเกิดใหม่จำนวน15ตัวขายลูกแพะไปเป็นพ่อพันธุ์จำนวน2ตัวขายลูกแพะไปเป็นแม่พันธุ์หนึ่งตัวโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานเป็นการเลี้ยงแบบเกษตรผสมผสานส่วนใหญ่หลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์ b l ล c k b บงกอรมีประชาชนขอเข้ามาศึกษาดูงานมาละไม่ต่ำกว่า300คนทำให้กำลังพลมีไรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรให้กับประชาชนที่ไปศึกษาดูงาน เช่นขนมไขน่นกกระทาขนมไข่เต่าซึ่งทําจากมันเทศไอติมหลอดถั่วมแะแฮและมีไรายได้จากการจําหน่ายผักจิงจูชายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อวันละ400บาทและยังขยายพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงแพะจาก3ไร่เป็น16ไร่เช่นหญ้าหวาดอิสราเอลหญ้าแผงโกล่าข้าวโพดและปลูกถั่วมแะแฮเพื่อบํารุงดินเป็นต้น สำหรับประชาชนที่ยากจนสามารถติดต่อขอรับพันธุแพะพระราชทานเป็นอาชีพเสริมได้ที่กองพันธุ์ส่งกำลังและบริการที่23กองบัการกองบัญชาการช่วยรบที่3ค่าสเด็จพระเอากาทศรสจังหวัดพิษณุโลกหรือติดต่อผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่เพื่อประสานงานมาอย่างกองพันธุ์ต่อไป เวลา16บหกตกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายอาคารศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกรมทหารปืนใหญ่ที่4ที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2561เพื่อเป็นอาคารสำหรับเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันุ์ปลานิลจิตรดาในระบบเพาะฟักไข่โดยมีบ่อพระบ่อเพ,พ,พาะพันุปลาดินจิตรดาจำนวน16บ่อศูนย์เพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ10ไร่เริ่มดำเนินการมาตั้งปี2561 โดยได้รับพระราชทานพันปลานินจิตละดาจากสมเด็จพระนิษฐาทิราช้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีจำนวน2,600ตัวได้ทำการเพราะขยายพันธุ์เป็นพันธุ์ปลานินจิตระดาพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน149ครัวเรือนโรงเรียน13แห่งชุมชน6ชุมชนและหน่วยทหาร35หน่วยรวมจำนวน1,612,700ตัว สำหรับแผนการดำเนิน,นง,งานในปี2563ตั้งเป้าหมายผลิตพันธุ์ปลานิลจิตละดาจำนวน2ล้านตัวซึ่งผลิตได้แล้ว825,000ตัวปัจจุบันมีพันธุ์ปลานิลจิตละดาที่พร้อมพระราชทานจำนวน153,000ตัวและอยู่ระหว่างอนุบาล1 1 0 0 0 0ตัว นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าไปเจาะบ่อบบน้ําบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ําขนาด3มแรงม้าและก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด12ลูกบาทเมตรพร้อมท่อกระจายน้ําเพื่อนำน้ําบาดาลไปใช้ในบอ่อเพาะพันธุ์ปลาหนิลจิตระดาและช่วยแก้ไขปัญหาน้ําที่ไม่เพียงพอและคณะเกษตรศา ist, สตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าไปให้ความรู้แก่ทหารพันธีในเรื่องการกำจัดปรสิตในปลานิลจิตระดา และระบบการเพาะเลี้ยงโดยใช้น้ำส้มควันไม้เป็นการลดการใช้สารเคมีและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นข่าและกระเพราแดงที่ปลูกในบริเวณโครงการทหารพันดีนำมาสกัดเพื่อไปผสมอาหารให้กับลูกปลาอายุ30-45วันช่วงอนุบาลซึ่งจะทำให้ลูกปลานั้นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคจากแบคทีเรีย ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ทหารพันธีหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการทหารพันธีผู้แทนโรงเรียนประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันปลาลินจิตละดาและกระบือเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้มีพระราชดำรัสให้ทหารรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการทหารพันธีช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีอาชีพมีไรายได้ ถูกล็อกอยู่ความั่นคงของมนุษย์อย่างที่กระทระวงเรามีกระทรวงพอมอะไรแบบนั้นน่ะคือคนมีกินพอไม่อดมีความเป็นอยู่ที่ที่ดีสงบไม่เป็นโรคเป็นภัยอย่างนี้ก็ น่าจะเป็นภารกิจหนะ้าที่ของเราเช่นเดียวกันที่จะช่วยได้มากก็คิดว่าที่ทำทหารพันธ์ดีอย่าง,างนี้หรือว่าตามรอยเท้าพ่อทีออ่ทหารทำกันมาใช้พื้นที่ในเรื่องการอาชีพต่างๆก็อาชีพการเกษตรหรือว่าแปลรูปสินค้าทางเกษตรถนอมอาหารหรือว่าอ,อ,อาจจะทำในด้าน หัตกรรมก็งานพวกนี้ก็ทำให้เกิดรายได้ขึ้นแนะนำกันกันไปก็จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้น สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณสถานีรถไฟขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่สถานีรถไฟขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มุในการสภากาชาติไทยแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่11-20มิถุนายน2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตจากนั้นลงพื้นที่นำอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจฝา่าโควิด -19 ไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการในพื้นที่ตำบนบ้านเป็ดและตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอบ้านฝางรวมจำนวน2,024ชุด ยังความปรับปลื่มและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นหลนพลนคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัติยราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรง วันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบ,บุคคลต่างๆนำจกกักรดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควตวราาตัตยราชนารีและลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานามัยแข็งแรงอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยคณะผู้่งคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรออนา2019บริษทัททีโอทีจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักพัฒนาเทคนโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวุทยายลัยจุฬาภรคณะสตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลายาัยเกษตรศาสตร์คณะเทคนโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรพร,ระ,ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณสำนักงานเขตหลักสี่กรุรงเทพมหานครโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานบุรณิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนบุรณิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินิสุลานนท์บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัด บริษัทรบรอดเบรเวอรีร่จำกัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสภาันิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยนาแพอุปถัมภ์และสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ท่นนี้สำนักพระราชาวังปเปิดให้ลงนามถวายพระพรพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ